คุณผู้ชมครับมันมีคดีหนึ่งครับเกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกยิงตายคาสวนยางพาราครับปรากฏว่าเรื่องราวนี้น่าสนใจนะครับเนื่องจากว่าคนที่ถูกกล่าวหาว่าสั่งฆ่าเนี่ยมีการวางแผนทำประกันชีวิตให้กับผู้ตายก่อนที่จะโดนยิงตายครับและคนที่จะได้รับผลประโยชน์ก็คือคนที่วางแผนนั่นเองหวังจะฮุบเงินประกันแต่ว่านี่โดนตำรวจจับได้ จากกรณีที่มีมือป işte ืนเนี่ยไปดักซุ่มยิงนางสาวปิ่นมณีสมศักดิ์หรือว่าคุณเด็กอายุ37ปีเสียชีวิตภายในสวนยางอยู่ที่ตำบลเขาพนมอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ตั้งแต่คืนวันที่21มิถุนายนนะครับในขณะที่เจ้าตัวเนี่ยได้เข้าไปในสวนนะครับล่าสุด เมื่อคืนนี้ทางตำรวจได้มีการนำหมายสารจังหวัดกระบี่ตรวจสอบที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลทถาใหญ่ออทุกสงจังหวัดนครศรีธรรมราชและได้มีการจับกลุมตัวสองสามีภรรยาตัวภรรยาเนี่ยเป็นร่างทรงเจ้าแม่กวลอิมด้วยนะครับชื่อนางสุพัตราอายุ46ส่วนสามีชื่อสุรชัยครับแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเตเตรองไว้ก่อนนะครับทั้งคู่ก็ ยอมให้ตำรวจจับแต่โดยดีก็นำตัวไปที่สพเขาพนมเพื um ่อสอบสวนทีนี้เรื1 1 thời, 1่องที่จับ2อสามีภรรยานี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะสืบเนื่องจากนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยตำรวจได้มีการจับกลุ่มมือยิงได้ก่อนคนที่ยิงคุณปิ่นมณีชื่อว่านายวิทยุธ์แซ่ซ้อหรือนายโกอายุ45ปีต่อมาคนที่ลงมือยิงให้การรับสารภาพว่าก่อเหตุจริงโดยวันนั้นไปดักรอผู้ตายที่ขนาใกล้จุดเกิดเหตุ เนื่องจากทราบว่าผู้ตายเนี่ยจะมาทําสวนเป็นประจําทุกวันนะครับพอผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์มาถึงปุ๊บเขาก็ใช้ปืนเนี่ยยิงใส่ประมาณสองสนัดแต่ว่ากระสุนเนี่ยไม่โดนจึงเดินประชิดเข้าไปใกล้ๆแล้วก็จ่อยิงเข้าที่กกหูขวาจนผู้ตายเนี่ยล้มลงจากนั้นก็หลบหนีต่อมาโดนจับได้ครับวิทยุธ์ก็สัดท่อเลยว่าคนที่วางแผนแล้วก็ใช้เขามายิงเนี่ยชื่อว่าสุภัตราและสุรชัยสองสามีภรรยาเป็นคนวางแผน โดยก่อนหน้านี้รู้จักกับนางสุภัตราสุภัตราเนี่ยอ้างว่าเป็นร่างทรงเจ้าแม่กวนอิมและได้หลอกดูดวงนายวิทยุทธ์มือยิงนี่แหละโดยบอกว่าดวงกําลังไม่ดีจากนั้นก็มีการหลอกเอาทรัพย์สินเงินทองของนายวิทยุทธ์จนหมดตัวแล้วก็พาวิทยุทธ์เนี่ยมาช่วยงานอยู่ด้วยกันที่บ้านของสุภัตราที่อำเภอเขาพนมระหว่างนั้นลูกชายของนางสุภัตราร่างทรงเจ้าแม่กวนอิมก็ไปคบหาเป็นแฟนกับลูกสาวอายุ17ปี ของผู้ตายนะครับนางสุภัตราเนี่ยร่างทรงเจ้าแม่กวนอิมก็เลยออกอุบายให้ลูกสาวของผู้ตายเนี่ยไปเกลี้ยกล่อมให้แม่เนี่ยทำประกันชีวิตนะฮะโดยนางสุภัตราเนี่ยร่างทรงเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยคนที่เป็นคนวางแผนเนี่ยอาสาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะออกเงินค่าทําประกันให้ทั้งหมดเลยค่าเบี้ยรประกันเนี่ยออกให้แต่ก็ตกลงกับลูกสาวผู้ตายบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดแม่เธอเป็นอะไรไปนะฉันเนี่ยก็จะต้องได้รับเงินประกันนะครับ ได้รับเงินประกันด้วยซึ่งเงินประกันที่ว่าเนี่ยมันหลายล้านบาทนะคุณผู้ชมฮะต่อมาลูกสาวผู้ตายครับหลงเชื่อครับก็เลยพาแม่เนี่ยไป,ไป,ไ,ปไปทำประกันจริงๆจนกระทั่งก่อนเกิดเหตุเนี่ยปรากฏว่านางสุภัตราที่เป็นล่งงางทรงเจ้าแม่กลอิมเนี่ยคือต้องการใช้เงินจึงได้มีการร่วมมือกับสาม,มีวางแผนฆ่าปิ่นมณีนะครับเพื่อหวังจะเอาเงินประกันจากปิ่นมณีแต่การฆ่าเนี่ยก็ไม่ได้ลงมือเองนะบังคับ ให้วิทยุทธ์เนี่ยเป็นคนลงมือวิทยุทธ์เองเนี่ยก็แหมโดนเขาหลอกแล้วหลอกอีกนะฮะก่อนหน้านี้โดนหลอกเอาเงินไปหมดตัวก็ยังมาช่วยทํางานให้เขาอีกก็เนี่ยไปลงมือยิงปิ่นมณีจนกระทั่งเสียชีวิตนะครับแต่มือยิงโดนจับได้ก็ให้การซัดทอดไปที่นางสุภัตราล่างทรงเจ้าแม่กลิมและสามีนะครับสุดท้าย2สามีภรรยาคู่นี้โดนตํารวจจับครับแต่ว่ายังให้การปฏิเสธอยู่นะครับ แต่ว่าตํารวจเองก็บอกว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอครับที่จะเอาผิดได้นะครับนี่นะครับ